สวัสดีเพื่อนชาวดกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูว่ากราฟมันคือเทนขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวยหรืออะไรกันแน่เอาแบบว่าดูตัวอย่างเยอะๆให้เห็นภาพชัดเจนให้เข้าใจว่าต้องดูเทนยังไงน,นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว,ว่าสิ่งที่ผมเจอมาสอนให้ในคลิปนี้ผมดึงออกมาจากเนื้อหาในคอร์สเรียนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการพรีวิวเบื้องต้นแล้วกันว่าสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สเรียนเนี่ยมันเป็นประมาณไหนสิ่งที่จะรับในคอร์สเรียนเนี่ย เป็นประมาณไหนเพราะว่าผมก็มีการเปิดขายคอร์สเรียนอยู่ด้วยนั่นเองเองนาะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนมีกําลังทรัพย์ไม่พอไม่เป็นไรนะครับดูคลิปเนี้าความรู้ไปก่อนหรือจะไปดูคลิป3ชั่วโมงที่ผมสอนให้ในช่องผมก่อนก็ได้นะครับมไม่จำเป็นต้องลงหรอกแต่ถ้าเกิดที่คนอยากรู้จริงๆรู้ลึกๆมีทุนพร้อมะอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าดูคลิปนี้เป็นพรีวิวเบื้องต้นไปไปดูคลิปสชั่วโมงพรีวิวเบื้องต้นไปแล้วก็ตัดสินใจเรียนเอาเอาเล็ททินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนไม่เป็นไรครับผมบอกเลยว คุ้มค่าคุ้มม่ลานนอถ้าใครดูเทนไม่ออกกราฟขึ้นลงไซด์เวยยังไงต้องดูยังไงกราฟจะวิ่งโซนไหนแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบไม่อยากให้พลาดนะครับเนาะวิธีดูว่าเทนหรือขึ้นหรือเลนจิ้งนะคือต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราเราเราเล่นเนี่ยผมจะสอนนักเรียนผมว่าเราไม่ควรซูมออกมาขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ผมถูกสอนมานะครับถูกสอนมาอย่างงี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนถูกสอนมาอย่างงี้หมดคือซูมกราฟออกมาแล้วเริ่มละเลง เริ่มตีเริ่มละเลงก่อนเสร็จแ,แล้วค่อยซูมเข้าไปแล้วก็ละเลงใหม่ละเลงใหม่ละเลงไปเรื่อยๆการกระทําแบบนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับแต่งงผมเองแหละเป็นคนหนึ่งที่เคยเรียนมาแล้วงงครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอา้าก็มันมาแตะตรงนี้มันควรจะขึ้นมันแตะตรงนี้มันควรจะลงมันแตะตรงนี้มันควรจะขึ้นควรจะลงสิแล้วทําไมพอมันมาแตะตรงนี้ปุ๊บแล้วมันไปอย่างนี้เลย งงไม่เข้าใจเพราะนั้นวิธีการเล่นคือซูมออกไม่ต้องซูมเข้าอย่างเดียวมาดูแค่นี้ก่อนแล้วค่อยๆไล่เลยอันดับแรกหาแนวรับก่อนแนวรับแนวต้านนี่ครับแนวรับแนวต้านอยู่ไหนตรงนี้ราคาเบรกเอาใช่ไหมใช่แล้วจะไปไหนต่อตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะไม่มองมันเบรกเอาผมจะมองว่าตีแบบนี้ไปก่อนคิดว่ามันลงมาเยอะแล้วน่าจะเริ่มไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับเนี่ย มันแล้วเราก็เห็นเดี๋ยวมันเริ่มไซด์เว้ยไว้เดี๋ยวมันถ้ามันทะลุนรงนี้น่าจะขึ้นได้นะครับประมาณนี้เราซูมมาแค่นี้พอเอาใกล้ๆนะผมพูดขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวคุณพี่ไปเทรดเองพี่ก็ทำในเหมือนเดิมซูมออกมาอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไหนๆก็เชื่อในสิ่งที่ผมสอนแล้วไหนๆก็ตัดสินใจมาลงเรียนแล้วคอร์สก็ไม่ใช่ถูกๆสองหมื่นก,กว่าบาทนะครับเชื่อเถอะว่าให้ซูมมาแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับ ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็รู้จะต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงแล้วนะครับเกิดความเข้าใจผิดเทนได้ถ้าเราซูมก็บอกเยอะดูเทนภาพรวมคนดูแค่ t ท e f เฟรมใหญ่นะครับเช่น Daily สี่ชั่วโมงเพื่อหาไบบไม่แนะนำให้ไปดูแบบมันทา f เฟรมเดือนอย่างเงี้ยคืออาจจะดูได้นะครับแต่ไม่ต้องไปดูตลอดนะครเพราะว่า t ท e f เฟรมมันนี่มันไกลเกินความเป็นจริงเกินไปนะครับสูสุดจริงๆก็คือจันถึงสุกอะ ดู Weekly ดูมันจะปิดยังไงแค่นั้นเองครับนะเทนขึ้นราคาทำหาให้ยหายเราเทนลงราคาทำเหมือนเดิมครับเลนจิงราคาอยู่ในกรออ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราซูมกล้าผมองกว้างคุณพี่เราจะเห็นว่ามันคือการที่ราคาเทนขาลงแต่เดี๋ยวต้องลงปุ้มอา้าวแล้วยังไง นี่คือข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของเทนลน์นะแล้วเราตีอย่างนี้อ๋อมันทะลุเฮ้ยมันต้องขึ้นแต่สมมุติว่าถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงเคยเจอเหมือนกันนะครับเป็นต่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนเส้นเทนไลน์ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่งงไม่จบไม่สิ้นครับเพอนะั้นแนะนําว่าให้ซูมมาดูใกล้ๆดีกว่านะครับซูมมาเลยแบบนี้แล้วก็ตีโซนเอาสมมุตินะเรามีแนวต้านนะครับแนวรับ ตอนนี้ราคามันอยู่ในกรอบไซด์เวทถูกไหมฮะเราเรอราคาเบรกเอาซึ่งเบรกแล้วเล่นไม่ได้เอาล้วก็เคลียร์โซนใหม่เรามีแนวต้านเอะถ้าราคาทูต้านนี้จะไปถึงไหนเราจะมาตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าราคาทูต้านนี้จะไปถึงไหนก็จะเป็นตรงนี้ก่อนแล้วทูต้านนี้ไปจะไปถึงไหนเอออาจจะเป็นแนวต้านทานั้งหมดนี่ครับมันดูง่ายกว่าเยอะเราก็วัดไปเลยว่าเลนมันเท่าไหร่เลนมันเท่าไหร่เลนมันเท่าไหร่นะครับเนี่ย บางคนก็คิดว่ามันคืออะไรฮะเทนขึ้นถูกไหมแต่นี่คือข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของเทนไลน์นะครับซูมเข้ามาแล้วเราก็เริ่มตีโซนครับอ่ะสมมุติเรามีแค่นี้นะปิดหมดเลยถ้าผมเจอการาฟแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมทําเลยอัดับแรกค่อยๆใจเย็นๆแล้วค่อยๆดูก่อนว่าเทนมันคืออะไรอืมน่าจะเป็นไซเวอันนี้คุยกับตัวเองนะฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นผมนะ นั่งเทรดอยู่เอ๊น่าจะเป็นไซด์เวย์นะเอ๊แต่เหมือนเป็นเทนขาลงหรือเปล่าราคาขึ้นก็แต่คงไม่ใช่มันยังอยู่ในกรอบอยู่อ่าน่าจะเป็นเทนขาลงนั่นแหละนะครับก็ทำไรครับละเลงเลยตีเลยแนวรับค่อยๆตีาช้าๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นมือใหม่แล้วมาตีปุ๊บเลยไม่ได้นะค่อยๆไล่ไปครับให้ถูกหรือเปล่านะครับเอ๊ตรงนี้ต้องมีไหมนะไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าตีตรงนี้แสดงว่าเรารอให้ราคาทุกลงมาแล้วเราจะเซล ซึ่งเราเซลล์ไม่ได้ไม่จมําเป็นต้องตีนะครับแล้วมีตรงไหนอีกข้างล่างมีแล้วข้างบนเรามีหรือ,อยังอ่าราคาอยู่ในกรอบเราจะได้โซนหลักมาก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปไหนต่อถ้าสมมุติว่ามันมีการทะลุแนวต,นต้านตรงนี้แน่นอนครับว่าราคาต้องทําอะไรครับต้องขึ้นต่อคําถามคือขึ้นถึงไหน มันก็จะไปหาแนวต้านถัดไปก็ตรงนี้ครับแล้วถ้ามันไม่ขึ้นมันลงมันจะไปถึงไหนอาจจะเป็นเติมเต็มไส้แท่งนี้ก่อนไหมอะไรประมาณนี้ความน่าเสิ่งได้คือข้างบนกับข้างล่างเขียนไปเลยครับบายเหนือโซนนี้เลนเท่าไหร่วัดไว้ล่วงหน้าเลยถ้าผมดูขวามือก็น่าจะประมาณสัก สิบห้าปิบนะ,ะประมาณนะสิบเจ็ดปิบข้างล่างน,นี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบห้าปิบนะครับสิบสี่ประมาณนั้นสสี่ปิบก็เห็นว่าเลทมันค่อนข้างแคบก็อาจจะรอไปก่อนรอให้ราคาวิ่งไปก่อนนะครับแบบนี้เราค่อยหาจังหวะเล่นเนี่ยพอทุกอยได้ปุ๊บหลุดเลยยาวเลยเห็นนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตลอดนะครับอะก็ตีโซนครับ เอถ้าทะลุรับนี้จะไปถึงไหนนะคงไปรับถัดไปแต่นี้เราไม่เห็นนะครับก็ไม่มีข้อมูลราคาวิ่งลงแล้ววิ่งขึ้นเนี่ยครับลองนึกภาพเราเซลล์ตรงนี้เิี TP อยู่นู่นเลยไกลยังทะลุจอไปอีกนะสุดจอล้วยังไกลอีกสุดท้ายเป็นไงล่ะโดนในเซลล์ไหมโดนนะครับมันไม่จะเปต้องหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองต่สามเสมอนะครับ เจอการาฟอย่างนี้ตีโซนยังไงดีค่อยๆใจเย็ยนๆครับถ้าเรายัางดูเทนไม่ออกเราจะมีปัญหาเพรนะนั้ค่อย,อยๆใจเย็ยนค่อย,อยๆไล่ก็ได้เราเริ่มตั้งแต่ตอนที่มันช่วงวิ่งลงเลยนี่คือทิกอย่างหนึง่งนะครับเริ่มไล่ตั้งแต่ตอนที่มันวิ่งลงมารลยเออวิ่งลงมาพอเจอแล้วปุ๊บกราฟกลับตัวขึ้นนะเราวาดไว้ชุดหนึ่งจะได้ไม่งงนะครับกลับตัวขึ้นกราฟวิ่งลงมาปุ๊บวิ่งลงแล้วยังไงต่อ แล้วมันกลับตัวขึ้นนะครับมันกลับตัวขึ้นมันแตะโซนนี้พอดีแตะโซนนี้พอดีแล้วมันลงต่อแท่งนี้ไม่สนใจนะครับไม่มีตัวตนลงต่อเสร็จปุ๊บเอ๊มันเหมือนกลับเข้ามาในโซนนะเหมือนจะเป็น fake out นะครับจุดนี้คือจุดนี้แล้วก็ยังไงต่อมันวิ่งขึ้นใช่ไหมจุดนี้คือจุดนี้เสแล้วมันทําอะไรอีกมันมีการกลับตัวลงมาทําแนวต้านทะลุนแนวต้านขึ้นไปเอ๊ เหมือนเทนจะเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับน่าจะใช่แต่ถ้าดูจริงๆก็อาจจะเหมือนไซเวย์ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ออรอเลยครับรอให้ราคาเนี่ยมันเบรกเอาก่อนทีนี้เราก็หาโซนถัดไปครับเอตรงนี้เหมือนจะไซเวย์นะนะครับเนะี่ยค่อยๆไล่ครับค่อยๆตีโจทย์ไปตรงนี้คืนนอแนวตา้านอ๋อแล้วถ้าทะลุตรงนี้ครับจะไปไหนต่อไปตรงนี้หรือเปล่าหรือไปตรงนี้หร,รนหรือไปตรงไหนนะครับก็มาดูซ้ายมือ มันมีแนวรับถัดไปไหมก็น่าจะเป็นโซนนี้นะครับหรือไม่ก็โซนนี้สักโซนหนึ่งแหละนะครับไม่ติดรับนี้ก็ขึ้นไปติดต้านนี้ยังไม่ชัวนะครับก็รอไปก่อนปุ๊บอ่ทถูมาได้ละน่าจะไปต่อแต่ก็ยังบายไม่ได้นะครับเพราะติดไส้เต็มไปหมดก็ทําใจไปนะครับพลาดบ้างบางครั้งนะได้ตลอดก็เก่งพอดีรวยพอดีอ่ะประมาณนี้เห็นไหมราคาก็จะมาติดโซนเดิมครับพอเริ่มงงกราฟเริ่มเละเคลียร์โซนใหม่ แล้วค่อยๆไล่เอ๊ะตอนนี้มันเป็นเทรนอะไรเนี่ยมันเหมือนจะไซด์เวย์มาก่อนอ่าพอมันไปไซด์เวย์มาอ๋อตอนแรกมันขึ้นมันไซด์เวย์วิ่งขึ้นกลับตัวลงอ๋อน่าจะลงแล้วลงไปถึงไหนเพราะราคาทูนแนวรับปุ๊บเป็นเฟกเอาท์ด้วยโลกถึงไหนก็เราดูโซนครับอาจจะเป็นแนวนี้เลยไหมนะฮะหรือแนวต้านนี้ก่อนหรือแนวต้านนี้เรายังก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับก็รอไปก่อน รีเจ็ตก,กับโซนนี้ปุ๊บแสดงว่าโซนนี้แหละก็ได้โซนใหม่มาครับแต่เห็นว่าการาฟมันเริ่มทํำอะไรครับมันเริ่มเหลวเปลวแล้วแรงซื้อเยอะแรงขายเยอะเราก็คิดว่าน่าจะเริ่มไซด์เวย์นะครับแล้วก็ไซด์เวย์จริงๆไม่ได้มีเทรดนะแค่ทําให้ดูเฉยว่าเราควรจะเล่นประมาณไหนนะครับการาฟก็อยู่ในโซนอ่ะเป็นเฟคเอาท์น่าจะขึ้นต่อนะครับประมาณนี้ เนี่ยตีโซนแล้วมันจะง่ายนะครับขอแค่เริ่มต้นอ่านเทรนแล้วตีโซนแค่นั้นเองนะฮะแบบกลับตัวลงมาแตะโซนเดิมจะขึ้นต่อไหมอ่าตรงนี้เหมือนจะมีเหมือนจะมีแรงซื้อเด้งขึ้นแต่ก็โดนตบกลับมาแสดงว่าเฮ้ยถ้าสมมุติราคามันแท่นตัดปทะลุโซนโลตรงนี้เซลได้ไหมเอยน่าจะได้มีคีนทัฟฟิกนะครับก็ลงต่อแล้วก็ลงต่อ เข้าใจพิมสามไม่เข้าใจพิมสี่ครับเนี่ยคือวิธีการค่อยๆไล่มันจะใช้เวลานะครับผมคิดว่าถ้าเป็นมือใหม่แบบถอดด้ามเลยนะแบบเพิ่งเข้ามาวงการไม่ถึงสองเดือนผมว่าถ้าใช้เวลาสักประมาณเดือนหนึ่งหรือไม่ก็สองเดือนนะครับน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปรับอะไรยากมากแค่ปรับมาเปลี่ยนเป็นนันต้าน ผมเห็นกันบ้านถ้าพี่ท่านหนึ่งยังใช้แบบนี้อยู่เลยให้ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะใช้แค่นา,นาต้านครับอย่ามาปนกันปร๊บราฟวันที่สิบเก้าพฤษภาสองพันยีสิเอ็ดนะครับวิ่งขึ้นติดนาวต้านครับเนี่ยเราเห็นนาวต้านปุ๊บเราก็หาเอะตอนนี้มันคือเทนอะไร ตอนแรกเดิมทีมันเป็นเทนขาลงวิ่งลงมากลับตัวขึ้นแล้วมันลงไปอีกมันกลับตัวขึ้นแล้วมันลงแล้วมันขึ้นอ่าเปลี่ยนเทนละเทนขึ้นแต่ก็ยังติดต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แนละ้ตอนนี้เทนขึ้นแต่ยังติดต้านแล้วยังไงต่อรอครับ,นะรบการยังขึ้นได้อยู่กลับตัวปุ๊บอ่าเป็นเฟกเอาละควรจะลงต่อใช่ไหมเป็นไปได้ครับ คลีนทราฟิกน่าจะลงต่อได้แต่ไม่ทะลุโลเราไม่เซลล์นะครับกลับตัวขึ้นไซเว์ way ครับชัดเจนแล้วเนี่ยิริการสังเกตไซเว์คือมันจะเริ่มแบบอยู่ในกรอบนะครับปุ๊บแล้วลงต่ออู้ทำไมแท่งนี้ถึงลงได้ครับก็แรงขายมาเหมือนเดิมครับนั่นเองแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้าเยอะมากครับก็บ่งบอกว่าแรงขายมาทะลุป,ปุ๊บลงปับปป๊บ,บทะลุป,ปั๊บลงปุ๊บทะลุปุบป๊บปั๊บ ลงป๊อป๊อปอปอปอแบบนี้เลยนะครับถ้าเราพลาดก็แค่รอมูฟใหม่แค่นั้นเองนะฮะอย่าไปซีเรียสมากเพราะบางครั้งจะพลาดได้นี่นี่คือเหมือนเดิมครับช่วงที่เทรนไลน์เวิร์กนะครับช่วงที่เทรนไลน์เวิร์กซึ่งมันก็มันต้องมีสับกันวิสังเกตร,ราคาเรนจิ้งนะครับคือเมื่อราคาทะลุจะทะลุโซนจะนะฮะแต่สุดท้ายแล้วราคากลับไปปิดในโซนเนี่ย ประมาณสองครั้งเท่ากับว่าราคามีโอกาสเรนจิ้งนะครับเน้นอาศัยประสบการณ์เบื้องต้นถ้าอยากสังเกตด้ไวเนาะคือมันต้องเน้นเวลานะครับมันจะไม่สามารถปรเป๊ะๆได้เลยอย่างตรงนี้เรามีแนวต้านแนวรับแนวรับถูกไหมครับเบรกลงนะเฮ้ยลงต่อแต่ยังติดรับอยู่นะครับกลับขึ้นอ่าเฟคเอาท์ out, นะครับน่าจะเล่นบายได้ลองบายดูก็ได้ไม่เสียหายนะครับปึ๊บลงอีกอ่าบริหารความเสี่ยงครับ เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเหมือนจะเริ่มไซเวย์นะครับเพราะพยายามที่จะขึ้นจะลงก็ไปแทรกทีนะรตรงนี้ติดลับอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยชัดเลยแสดงว่าตรงนี้มันคือไซเวย์ภาพกว้างไซเวย์ way ไม่ควรเล่นนะครับแต่มันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเลนเนี่ยมันกว้างพอสักประมาณหกสิบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไซเวย์ที่เล่นได้นะครับต่ำกว่านั้นผมว่ายากอย่าไปเล่นดีกว่า นะไซเวนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยใน,นการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเปะ็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับลอามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกำไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์ c, นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมันเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนานะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมให้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ MJ เลน์แอเด้วยนแล้วก็ทักมาว่รสน กวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จดให้เนานะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถส,สแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมา Wrong. เรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนกกกกกกกเเเดดดอออนนนนนนัั่่่่่่งงงงคคครผผมมมมมมแวววาาาาาาาชี้้้้ย็็ลููไไไไไพถจิป ก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดีแอดเอ็มเพีโอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจราพพิมม์ตนี้เปจะได้คุยกันถูกต้ครบอเดี๋ยเราไปดูรวเพิ่มเตามนี่วไปเป้เลวนะมดแ้ละ ผเป็นคอร์ดคลิปโตดาคอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรยนอม่รับ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรืเร่อของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนะี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนานะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางพผมใ้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครักมมีเเยยยยยาาาาออครด้รู้ลูลลตงใจใจจสละ,ละ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครัรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กีกบาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ย มาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มคา่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่799นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ